เรื่องนี้อาจจะชวนหิวหน่อยมาพร้อมกับเรื่องหมูกระทะหมูกระทะเป็นเรื่องที่คุณเนมเขาโทรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวต้องเท้าความกลับไปก่อนครับว่าเรื่องนี้ครั้งแรกที่ตัวคุณเนมเขาไปเจอมาคือปี2015ตอนนั้นเนี่ยคุณเนมเขามีภารกิจที่จะต้องไปทำงานที่จังหวัดเชียงรายครับไปทำงานด้วยไปออกโค้งออกค่ายอะไรด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ชอบอากาศดีๆอยู่แล้วที่จังหวัดเชียงรายก็เมืองก็สวยนะครับและที่สำคัญคือมันมีหมูกระทะร้านเจ้าปัญหาร้านเนี้ยที่เขาไปเจอมาวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ทำภารกิจอะไรเสร็จก็จะชวนเพื่อนไปปิ้งย่างกันก็ไปร้านหมูกระทะร้านนี้ครับณปี2015กลุ่มเพื่อนก็ไปกันร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่แบ่งโซนเป็น3โซนมีโซนโต๊ะไม้โต๊ะไม้หินแล้วก็มีโซนที่3โซนข้างในนะครับตัวของคุณเนมกับเพื่อนก็เลยไปนั่งกันตรงโซนที่เป็นโต๊ะไม้หินก็คือโซนกลางนะครับแต่ละโซนเนี่ยก็จะถูกกั้นด้วยเตาปิ้งย่างขนาดใหญ่เขาก็นั่งกินไปซึ่งณวันนั้นเนี่ยคุณเนมเขาได้รับหน้าที่ในการไปปิ้งหมูกระทะเขาก็ไปยืนปิ้งอะไรเรียบร้อยกลางวันแสกๆนะครับระหว่างที่ปิ้งอยู่ปรากฏว่าเหมือนมีอะไรมาชนข้างหลังก็หันไปดูกลายเป็นเด็กชาวเขาใส่ชุดชาวเขาวิ่งมาชนวิ่งมาชนแล้วก็วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปที่โต๊ะตัวของคุณเนมก็เลยมองตามกลับไปก็เห็นว่าอ๋อเขามาครอบครัวใส่ชุดชาวเขาหมดเลยนะครับแล้วเด็กคนนี้พอวิ่งกลับไปถึงเสร็จที่โต๊ะปุ๊บเขาก็หันมาปิ้งต่อถ้าพังนั้นได้ยินเสียงแก้วแตกดังเพลงก็เลยหันกลับไปมองทั้งร้านหันกลับไปมองหมดปรากฏว่าน้องคนนั้นน่ะทำแก้วตกแล้วก็บาดมือตัวเองแม่เขาก็เลยอุ้มน้องเนี่ยไปล้างไม้ล้างมือที่ห้องน้ำครับแล้วก็กลับไปที่โต๊ะแล้วตัวของคุณเนมก็กลับไปกินหมูกระทะโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ผ่านไปครับจนกระทั่งมันผ่านไปและทีนี้เราจะเล่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับตัวของคุณเนมได้มีโอกาสกลับไปที่จังหวัดเชียงรายครั้งหนึ่งไปทำภารกิจอะไรก็ว่ากันไปครับตัวของคุณเนมมีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครับมีแฟนแฟนเขาก็เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนั่นแหละทำงานด้วยแล้วก็อยู่กับแฟนไปด้วยแน่นอนว่าการที่เขาไปอยู่กับแฟนก็ต้องมีสวงสวีทอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับปกติถูกต้องสิ่งหนึ่งที่เขาย้อนความได้ว่าอ๋อที่เชียงรายมันมีร้านหมูกระทะนะเดี๋ยววันนี้จะไปกินหมูกระทะกันจริงๆแล้วเขาจะกลับแล้วนะแต่แฟนเขาขอให้อยู่ก่อนเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคแพนิคคือเป็นโรคที่มีอาการตกใจมากกว่าคนปกติทั่วไปหมอก็เลยบอกว่าเขาต้องอยู่กับคนที่รักเขาเยอะๆเขารักเยอะๆคนที่เขาไว้ใจถูกต้องนะครับอ่ะตัวของคุณเนมก็เลยอยู่ต่อครับจนกระทั่งมาอยู่คืนนึงเสร็จงานเสร็จปุ๊บคุณเนมกับแฟนก็เลยอยากจะไปกินหมูกระทะครับจำได้ว่าไอ้ทางที่จะไปกินหมูกระทะร้านเนี้ยมันคือถนนเส้นหลักซึ่งบรรยากาศหรือว่าโลเคชั่นมันไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่จำได้ว่ามันอยู่ถนนเส้นนี้ก็เลยขับปรากฏว่าขับไปปุ๊บผ่าความมืดไปเจอร้านหมูกระทะอืมเข้าไปจอดกินปกติเลยครับเดินเข้าไปก็ไปนั่งโซนเดิมเพราะว่าไอ้โซนที่โซนกลางเนี่ยมันติดทุ่งนาบรรยากาศมันดีครับอากาศเย็นๆหน่อยเขาก็นั่งคุยสุ่งสวีทกันไปตัวของคุณเนมเหมือนเดิมเป็นคนที่รับหน้าที่มาปิ้งย่างก็กำลังปิ้งกุ้งปิ้งอะไรอยู่ระหว่างที่ปิ้งอยู่ฮะมีอะไรมาชนหลังเขาปึ๊กเขาก็หันไปมองเจออะไรเป็นเด็กชาวเขาคนหนึ่งวิ่งมาชนเขาแล้วก็วิ่งกลับไปณตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดอะไรพอวิ่งกลับไปเสร็จปุ๊บเขาก็หันไปปิ้งต่อเขาได้ยินเสียงแก้วแตกดังเพลงอุ้ยแล้วเขาก็เฮ้ยภาพนี้มันคุ้นๆแต่ยังคิดไม่ออกว่าเขาเคยเห็นภาพนี้ได้ยินเสียงแบบนี้ที่ไหนเขาก็เลยหันกลับไปมองครับปรากฏว่าเป็นเด็กกับครอบครัวชาวเขานั่งกินหมูกระทะกันอยู่แล้วเด็กร้องแก้วแตกบาดมือครับแต่ที่น่าผิดปกติคือคนในร้านที่นั่งกินหมูกระทะอยู่ไม่มีใครสนใจโต๊ะนี้เลยนอกจากเขาใช่เหมือนเขาเห็นอะแล้วคนเป็นแม่ก็อุ้มเด็กไปที่ห้องน้ำไปล้างไม้ล้างมือแล้วเขาก็ยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงกันแน่มันเหมือนเดจาวูยังไงก็ไม่รู้ แล้วก็นั่งกินหมูกระทะจนเสร็จครับประมาณ 3-4 ทุ่มกินเสร็จก็ขับรถออกมากำลังจะไปโรงแรมขับรถมาออกมาจากร้านได้5นาทีครับตัวของคุณเนมก็พยายามหาโทรศัพท์เพื่อที่จะคอนเฟิร์มโรงแรมว่าเดี๋ยวเข้าไปพักนะปรากฏว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอเขาก็เลยใช้โทรศัพท์แฟนเขาอะโทรเข้าเครื่องเขาเผื่อจะไปลืมไว้ที่ไหนปรากฏว่าปลายสายมีคนรับพูดเป็นภาษาเหนือแปลออกมาประมาณว่าใช่เจ้าของโทรศัพท์ไหมครับ
คุณเนมก็เลยบอกว่าใช่อันเนี้ยเป็นผมว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์ผมลืมไว้ที่ไหนเขาบอกที่ร้านหมูกระทะครับมาเอาเลยนะเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เขาก็เลยให้แฟนเขาขับรถกลับไปที่ร้านหมูกระทะครับกลับไปเส้นเดิมอย่าลืมว่าออกมาแค่5นาทีนะกลับไปเส้นเดิมแต่ขากลับไปเขาบอกว่ามันมืดผิดปกติไฟข้างทางทำไมมันมืดอย่างนี้แล้วบ้านของบ้านคนมันหายไปไหนมันเปลี่ยวไปเลยฮะมันไม่เหมือนตอนออกมาถูกแล้วพอไปถึงตรงบริเวณที่เขาคิดว่าเป็นร้านหมูกระทะเขาก็เลี้ยวรถเข้าไปแต่ไฟที่มันส่องไปในร้านอ่ะมันส่องไปเห็นก็คือร้านหมูกระทะไม่มีคนแม้แต่คนเดียวแต่ร้านยังอยู่นะแต่ไม่มีคนแม้แต่คนเดียว5นาทีเองนะ5นาทีผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่เราออกมาแล้วเขาเก็บร้านบอกพี่5นาทีนะ มันเป็นไปไม่ได้ตอนผมออกมาไฟยังสว่างยังมีพนักงานอยู่เลยเขาก็เลยเปิดไฟสูงยิงเข้าไปในร้านก็เห็นว่าเฮ้ยร้านเนี่ยมันถูกเก็บโต๊ะเหมือนมันปิดอ่ะเหมือนมันปิดแบบปิดไปเลยอ่ะซึ่งวันนั้นเหมือนไม่ได้เปิดแต่ร้านนี้ยังเปิดอยู่นะแต่วันนั้นเหมือนไม่ได้เปิดคือปิดครับเขาก็ตกใจแล้วเขาก็คิดได้ว่าตัวเขาเองยังตกใจขนาดนี้ก็เลยหันไปดูแฟนเปิดไฟในรถปรากฏว่าแฟนมีอาการตกใจเหมือนช็อกอาการกำเริบเพราะตัวเองเป็นโรคอยู่แล้วเป็นโรคพวกนี้อยู่แล้วอ่ะนะครับเขาก็เลยลองโทรศัพท์กลับไปหาเบอร์ของเขาอีกทีนึงครับปรากฏว่าไอ้ตอนที่โทรไปเสียงในโทรศัพท์ติดและได้ยินเสียงริงโทนโทรศัพท์ตัวเองดังมาจากในร้านโทรแล้วดิ้นดิ้งดิ้นดิ้งเขาก็เลยเฮ้ยเสียงโทรศัพท์เขานี่หว่าเลยเปิดประตูเปิดกระจกออกไปปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์มันดังมาจากในร้านจริงๆและมันดังมาจากโต๊ะที่เขาไปนั่งกินในนั้นจริงๆเขาก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวให้แฟนเขาอยู่ในรถเดี๋ยวเขาลงไปเองเขาก็เลยเดินไปเพื่อที่ไปเอาโทรศัพท์ตอนแรกตั้มกึ่งว่าตัวเองจะกลับดีหรือว่าจะเอาโทรศัพท์ดีแต่ด้วยโทรศัพท์มันหลายตังค์นะตอนนั้นนะโทรศัพท์ใครๆก็ต้องเอาดีวะก็เลยไปเอาโทรศัพท์สักพักหนึ่งแฟนวิ่งตามลงมาด้วยบอกว่าไม่อยากปล่อยให้ตัวของคุณเนมไปคนเดียวครับทั้งคู่ก็เดินเข้าไปเข้าไปถึงไปหยิบโทรศัพท์ออกมาไอ้จังหวะที่หยิบโทรศัพท์กำลังจะเดินกลับคุณเนมเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงสะอื้นเป็นเสียงเด็กสะอื้นมาก่อนซึ่งตอนนั้นเขาตกใจมากแล้วพยายามจะพาแฟนเขากลับออกมาครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่เดินคล้อยหลังกลับออกมาครับมันมีเสียงก้าวแตกดังเพลงแล้วเขาก็หันกลับไปมองแต่ไม่มีอะไรนะคือได้ยินแค่เสียงก้าวแตกกับเสียงสะอื้นนั่นเขาตกใจมากเขาก็เลยพยายามเดินออกมาโดยที่แฟนอยู่ข้างหลังสักพักหนึ่งมีเสียงโครมครามดังอยู่ข้างหลังปรากฏว่าแฟนเขาเป็นลมช็อกจะหมดสติคือล้มลงไปกับพื้นแล้วอ่ะเขาก็เลยต้องวิ่งกลับไปเพื่อจะพยุงแฟนไอ้จังหวะที่จะพยุงแฟนเขาบอกว่าแฟนเขาตัวใหญ่กว่าเขาอีกเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงร้องไห้และเสียงร้องไห้จากที่มันอยู่ที่โต๊ะมันค่อยๆเดินมาแต่ไม่เห็นตัวมาเป็นเสียงใกล้ขึ้นเหมือนเดินมาหาเขาอ่ะเขาก็พยายามที่จะพยุงแฟนออกมาให้ได้ลากแฟนออกแล้วแฟนตัวใหญ่อ่ะล้มลุกคลุกคลานอยู่งั้นนะเขาบอกมีจังหวะหนึ่งเขาล้มแล้วแฟนทับตัวเขาเสียงมันก็เดินมาเรื่อยแล้วก็มาร้องอยู่รอบๆตัวเขาอ่ะเป็นเสียงเด็กร้องไห้อยู่รอบตัวเขาก็เลยเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอารมณ์นั้นอ่ะคือเป็นห่วงแฟนก็เป็นห่วงก็เลยพยายามฝืนตัวเองลากแฟนออกมาถึงที่รถผลักแฟนเข้าไปท้ายรถแล้วตัวเองขับรถก็ไม่เป็นครับแต่เคยเรียนขับรถมาครั้งสองครั้งเอาวะกดดันมากก็เลยลองขับรถจากออกจากร้านเพื่อที่จะเดินทางไปข้างหน้าก่อนไปหาแสงไฟก่อนครับเขาขับออกมาเรื่อยจนมาเจอใช้เวลาสักพักหนึ่งมาเจอเหมือนแสงไฟพอเจอแสงไฟเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไอ้จากถนนเปรียวๆอ่ะมันกลายเป็นตลาดมันกลายเป็นชุมชนมันกลายเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดคือไฟสว่างมากเฮ้ยเขาไปจอดรถตรงตลาดครับพอจอดรถเสร็จปุ๊บตั้งสติดูที่พวงมาลัยตัวเองเจอเลือดติดอยู่ที่พวงมาลัยอารมณ์นั้นก็คิดว่าโหเฮ้ยต้องเป็นเลือดของแฟนเขาแน่ๆเปิดไฟในรถหันไปมองปรากฏว่าแฟนที่นอนอยู่เบาะหลังหัวแตกเขาก็เลยวิ่งลงไปขอความช่วยเหลือครับจากคนที่อยู่ในตลาดก็มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็มาสำรวจที่ตัวเองว่าเฮ้ยมันเลือดจากอะไรปรากฏว่ามันมีความเจ็บแสบที่นิ้วมือดูที่นิ้วมือตัวเองครับเหมือนโดนอะไรบางอย่างบาดไม่รู้ว่าเป็นแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปถึงโรงพยาบาลเย็บ4เข็ม
ผมก็เลยมีคำถามกับเขาไปว่าวันนั้นเนี่ยคุณกับแฟนคุณเนี่ยกินอะไรเข้าไปเออผมถามว่าร้านอ่ะมันล้างหรือเปล่าเขาบอกร้านไม่ได้ล้างพี่แต่ร้านมันปิดซึ่งมันเป็นไปได้ว่าวันนั้นเนี่ยร้านไม่ได้เปิดบริการครับแต่มันปิดแล้วคุณเข้าไปกินอะไร มันเหมือนเป็นมิติทับซ้อนครับสรุปแล้วคือวันนั้นร้านไม่ได้เปิดหูแต่กินอะไรเข้าไปไม่รู้แล้วมันเข้าไปอย่างนั้นได้ไงวะใช่ไงผมบอกว่ามันเหมือนมิติทับซ้อนอะเหมือนพอไปเช็คมาจริงๆปรากฏว่าครอบครัวเนี้ยครอบครัวชาวเขาอะเขาน่าจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือยังไงก็ไม่รู้ครับก่อนที่จะมากินหมูกระทะที่นี่อังคารคลุมโปง